ากสดจากเศษอาหารจากผักผลไม้นะคะเอาไปวางตามโคนต้นการย่อยสลายจะช้าฉะนั้นเราจึงเอาไปหมักก่อนแล้วเราก็ไปให้ไส้เดือนช่วยย่อยสลายเพื่อลดระยะเวลาในการที่ย่อยสลายลงก็ใช้มูลวัวค่ะมูลวัว3ส่วนค่ะแล้วก็เศษผักผลไม้นะคะที่เราแปรรูปเหลือใช้เอามาหมักอีก1ส่วนนะคะก็คลุกเคล้าด้วยกันนะคะแล้วก็เอามาหมักในน้ําในถังนะคะ200ลิตร1เดือนค่ะแล้วถึงเอามาให้ไส้เดือนทานก่อนที่จะใช้งานเราก็มีการเอามูลวัวนะคะแล้วก็เศษอาหารต่างๆเนี่ยขึ้นมาให้เสด็จน้ําก่อนค่ะแล้วถึงเอามาใส่ในกระมังค่ะที่มีไส้เดือนอยู่ช่วยให้ไส้เดือนนะคะเจริญเติบโตได้ดีค่ะแล้วก็ผลิตปุ๋ยได้จำนวนที่มากค่ะฝากกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปและเรื่องราวดีๆจากรักบ้านเกิดด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ